บวก7ได้เท่าไรเจ้าแกะเจ้าแกละตกลงเธอจะคิดอีกนานไหมตอบมาได้เท่าไหร่คิดไม่ทันแล้วมั่วเอาแล้วกัน11ครับคุณครูระเบียบโอ้ยสอนวิธีคิดเลขไปหลายครั้งแล้วทำไมคิดไม่ได้สมองเธอช้ามากเลยนะ6บวก7ได้เท่าไหร่6บวก713ค่ะโหเก่งๆเลยอ่ะเก่งจังเลยเนาะถ้าเจ้าจุกไม่มาแกล้งนะฉันต้องตอบได้แน่ๆเจ้าแกร่เอ้ยเอ็งเป็นอะไรถึงได้มานั่งน้ำตาตกตรงนี้เหรอฮะไปชกต่อยกับใครมาสิท่าเปล่าครับยายเมาแล้วเองร้องไห้ทำไมล่ะผมอยากเรียนเก่งครับยายหืมถ้าอยากเรียนเก่งก็ขยันเรียนสิเจ้าแกละเอ้ยขยันเรียนอย่างเดียวไม่พอหรอกต้องมีอภินิหารช่วยถึงจะเก่งที่สุดเก่งกว่าทุกคนในชั้นด้วย เองจะไปเอาอภินิหารมาจากไหนฝันเฟื่องไปแล้วไอ้หนูยายรู้มาจากชาวบ้านแถวนี้ว่ามีฤาษีตนหนึ่งมีอิทธิฤทธิ์มากเจ้าลองไปหาสิบางทีท่านอาจจะช่วยให้เจ้ามีอภินิหารตามที่เจ้าต้องการได้แต่ฤาษีตนนี้เนี่ยอยู่ไกลต้องเดินข้ามภูเขาไป10ลูกแน่จริงเหรอยายไม่ได้หมอนะ ข้าก็ไม่รู้ว่ามีจริงไหมเพียงแต่ได้ยินเขาพูดต่อๆกันมาเท่านั้นเองแล้วผมจะต้องไปทางไหนล่ะครับยายงั้นผมกลับบ้านก่อนนะยายขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลวงปู่ท่านเป็นฤาษีที่มีอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมครับใครบอกเจ้าเรื่องเจ้าหนูยายเมาครับข้าน่ะไม่มีอิทธิฤทธิ์ดังที่เจ้าเข้าใจข้าเป็นผู้บำเพ็ญตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเท่านั้นเองเจ้าจะมาบำเพ็ญตนกับข้าไหมล่ะเฮ้ยไม่ละครับผมจะกลับแล้วอ้าวแล้วเจ้ามาหาข้าทำไมล่ะผมอยากมีอิทธิฤทธิ์เพื่อจะได้เรียนเก่งๆครับโอ้ยแค่ขยันเรียนก็เก่งแล้วผมก็ขยันแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เก่งที่สุดในชั้นเอ้าแล้วปัญหาของเจ้ามันคืออะไรกันล่ะผมอยากบวกเลขเก่งครับชนิดที่ว่าครูถามปุ๊บก็ตอบได้ปั๊บเลยเหมือนมีอภินิหารช่วยเลยครับหลวงปู่เฮ้ยขำกิ้งเลยเนี่ยไอ้เจ้าหนูนี่สงสัยจะดูการ์ตูนมากไปนะงั้นผมรอแล้วครับบายครับเอ๊แต่เอ๊ะข้าว่าข้ามีวิธีคิดที่ใหม่และดีแต่เป็นความลับนะจริงเหรอครับไหนเป็นยังไงอะการบวกเลขแบบนี้เรียกว่าการบวกเลขแบบเสรีรมด้วยนิ้วมือจะบวกเลขได้แบบรวดเร็วปานสายฟ้าแลบข้าจะถ่ายทอดให้เจ้าเอาไหมล่ะเอาครับเอาละเริ่มเรียนได้ทำมือตามข้านะเอา12สะสามอะสี่ห้าแล้วก็6เจ้าจะเห็นว่ามีนิ้วปลอมที่หลังฝ่ามือ5นิ้วนะ
นับรวมกับที่ชูนิ้วก็เป็น6ครับอ๋อเป็นงี้นี่เองอ่ะอ่ะ7 8 9และก็10ต่อไปข้าจะทำมือแล้วให้เจ้าตอบว่าเป็นเลขอะไรนะ4ครับดีถูกต้อง1ครับไม่ใช่ไม่ใช่ผิดแล้วเจ้าต้องนับนิ้วปลอมรวมเข้าไปด้วยเห็นไหมซึ่งจะได้6นะเจ้าแกละเฮ้ยอ่ะนี่เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้9ครับโอ้โหกว่าจะเสร็จนับแบบนี้ช้าไปเจ้าต้องท่องจำให้ได้มาม่วนนิ่มนับแบบนี้ไม่ทันชาวบ้านเขาหรอกเจ้าจะต้องฝึกซ้อมให้ได้เร็วกว่านี้เอาใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คราวนี้ข้าจะสอนเพลงให้เจ้าต้องเต้นและร้องตามข้านะเนื้อเพลงที่1การบวกหน้ามือกับหน้ามือ1บวก1ได้2 2บวก2ได้4 3บวก3ได้6 4บวก4ได้8 1บวก1ได้2 2บวก2ได้4 3บวก3ได้6 4บวกเนื้อเพลงที่2การบวกเลขหลังมือกับหลังมือ6บวก6ได้12 7บวก7ได้14 8บวก8ได้16 9บวก9ได้18 6บวก6ได้12 7บวก7ได้14 8บวก8ได้16 9บวก9ได้18เนื้อเพลงที่3การบวกหลังมือกับหน้ามือ6บวก1ได้7 6บวก2ได้8 6บวก3ได้9 6บวก4ได้10 7บวก1ได้8 7บวก2ได้9 7บวก3ได้10 7บวก4ได้11 8บวก1ได้9 8บวก2ได้104ได้เท่าไรอยู่ในเนื้อเพลงที่1นี่นะ4บวก4ได้8ครับ8บวก8ได้เท่าไรอ่ะนี่ก็อยู่ในเนื้อเพลงที่2ใช่แล้ว8บวก8เป็น16ครับ2บวก4ล่ะได้เท่าไรเอ้2บวก4อ่ะ6ครับดีแล้วนี่ล่ะ7บวก6ได้เท่าไรสิบสามครับดีมากเอาล่ะ8บวก4คือแหมแทบไม่ต้องคิดเลยอยู่ในเนื้อเพลงที่3นี่เอง8บวก4ได้12ครับเยี่ยมมากเจ้าสำเร็จหลักสูตรของข้าแล้วทีนี้ก็จงกลับไปเรียนได้ขอบคุณมากครับหลวงปู่ข้อหนึ่งตอบว่าอะไรเจ้าแกละ
โดนตีอีกแน่ๆจกแหละเอ้ยข้อ1ตอบ12ข้อ2ตอบ13ข้อ3ตอบ13ข้อ4ตอบ7ข้อ5ตอบ15โอ้อะไรกันเนี่ยเจ้าแกละทำไมคิดเลขได้เร็วอย่างนี้เป็นไปไม่ได้วันนี้เธอเก่งมากเลยนะครูจะให้เธอเป็นตัวแทนชั้นป.1ไปแข่งขันกับโรงเรียนทั่วประเทศในวันศุกร์นี้ได้ครับคุณครูแกละเธอทำยังไงถึงได้คิดเลขเร็วสอนให้เราหน่อยสิใช่สอนให้เราหน่อยนะนะสอนให้เราด้วยนะด้วยนะสอนด้วยนะนะได้สิแต่ต้องเป็นความลับนะมีข้อแม้ว่าห้ามชวนเจ้าจุกมานะโอเคมั้ยได้เลยได้สิได้เลยเอาล่ะทุกคนร้องและเต้นตามเรานะเนื้อเพลงที่1การบวกเลขหน้ามือกับหน้ามือกระดานใครตอบได้ยกมือขึ้นหนูค่ะหนูตอบได้ได้ครับผมตอบได้หนูก็ตอบได้ค่ะตอบได้ค่ะก็ตอบได้ค่ะก็ตอบได้นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมทุกคนมันคิดเร็วกันอย่างนี้นี่เป็นอะไรไปวันนี้ไม่แกล้งชาวบ้านเขาแล้วเหรออย่ามายุ่งนะข้ากำลังเครียดอ่ะอย่าคิดเลขเร็วเหมือนคนอื่นใช่ไหมล่ะเอาไหมข้าจะสอนให้เฮ้ยพูดจริงเหรออย่าโม้ข้านะแต่ว่ามีข้อแม้นะต่อไปเอ็งห้ามแกล้งข้าและคนอื่นๆอีกสัญญาป่ะโอเคได้ต่อไปข้าจะไม่แกล้งใครอีกสัญญาดีมากงั้นเอ็งตามข้ามาเลยเดี๋ยวจะสอนให้ขอบใจมากเลยเจ้าเพื่อนรักน่าเกลียดนะเจ้าจุกอย่าดิมันน่าแย่แย่น